ที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จริงๆนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เด็กโค้งนี้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 เราจะไม่ลงนะครับดูหมอกนะครับทุกคนหลังจากที่ที่แบบว่าฝนซาลงไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะเห็นหมอกลำไรลำไรนะครับกูเริ่มเกลียดเสียงยูทูบเบอร์ละเฮ้ยวัดสวยนี่วัดสวยมากเลยนี่ไงโอ้ยอันนี้ตัวอะไรครับนี่นี่นี่ดราก้อนวิวนี่ดราก้อนวิวนะคะอันนี้ดราก้อนวิวนะครับดราก้อนฮิวให้มามันให้มาทางนี้เพราะว่ามันให้ไม่ต้องให้ยูทูบวนอ้อมข้างหลังเส้นนี้จะเป็นเส้นอ้อมอ้อมเขาเอ้ยอ้อมอ้อมผาซ่อนแก้วไปออกเส้นหลังผมเคยหลงมาแล้วครับอ้อมเคยมาแล้วเหรอเคยมาผมมาเหรอผมเคยมาแล้วครับครับถึงแล้วนะคะขับรถระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าทางมันแคบทุกคนสาธุพร้อมกันครับสาธุสาธุเข้ากล้องเราหมดเลยนะคะทุกคนถ้าใครจะมาก็โปรดแต่งกายให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับมี2ตัวนะคะตัวเล็กกับตัวใหญ่มีเขาไม่สยายปีกเดินค่ะเดินถึงแล้วนะคะทุกคนสำหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะซึ่งจุดไฮไลท์หลักของเราเลยก็คืออยู่ตรงหน้าเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์เรียงซ้อนๆกันอยู่นะคะเริ่มจากองค์เล็กเรียงไปจนถึงองค์ใหญ่นะคะนี่ค่ะข้างหน้าเราเลยนะคะซึ่งเป็นอีกจุดไฮไลท์นึงเลยของทิพย์เขาคอที่ใครมาแนะนำว่าควรที่จะมาไหว้สักการะนะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาเห็นเหมือนเป็นดวงแก้วค่ะหล่นลงมาจากฟ้าแล้วก็ลงมาตรงจุดนี้เขาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะจุดตรงนี้ก็เลยสร้างเป็นธรรมสถานผาซ่อนแก้วแล้วต่อมาก็เลยเปลี่ยนเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะตามลำดับค่ะนี่ค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านแถวๆนี้เขาเชื่อกันนะคะเราชาวพุทธก็ไหนๆก็มาเที่ยวแล้วก็แนะนำให้มากราบสักการะนะคะนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระบรมสารีริกธาตุลงมาจากฟ้าแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะคือความสวยงามของวัดค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูความงามของวัดนะคะนี่ค่ะเกิดจากพลังศรัทธาของชาวพุทธเรานะคะก็ช่วยกันสร้างนะคะนี่นะคะก็จะเน้นเป็นเหมือนเป็นกระเบื้องผสมกับหินอ่อนค่ะทุกคนนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในแนะนำว่าต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยเขาจะไม่ให้เข้านะคะนี่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะอย่าลืมพกแมสมาด้วยนะคะถ้าไม่พกแมสมาด้วยก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้เหมือนกันนะคะทุกคนคะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบข้างในกันค่ะด้านในนะคะทุกคนก็จะมีจุดสำหรับทำบุญจุดต่างๆแล้วแต่กำลังทรัพย์เลยนะคะเชื่อว่าทุกคนที่มาที่นี่มีกำลังศรัทธาพลังศรัทธากันทุกคนนะคะส่วนจะทำบุญตรงไหนอะไรยังไงตามปัจจัยก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์นะตอนนั้นนะคะการทำบุญที่ดีที่ถูกต้องนะคะคือตัวเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยค่ะนี่นะคะนะคะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานะคะนี่ค่ะด้านนอกลวดลายของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก็จะเป็นลักษณะเน้นแบบความวาวเป็นแก้วเป็นกำแพงที่มีลักษณะเป็นหินอ่อนเป็นกระเบื้องนะคะตามชื่อวัดเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพาดูรอบๆนะคะใครที่มีเวลานะคะสามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะคะตรงจุดนี้ขึ้นไปข้างบนได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าข้างบนเป็นยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดนี่นะคะลวดลายวิจิตรมากเลยค่ะก็จะเน้นตามชื่อเลยก็จะเน้นการตกแต่งสถานที่ตามชื่อเลยนะคะพระธาตุผาซ่อนแก้วอยู่กลางภูเขาเลยค่ะอยู่บนจุดยอดเขาสูงเลยอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นพระพุทธรูป5พระองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะเนื่องจากว่าวัดจะเน้นเป็นกระเบื้องเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกโดยเฉพาะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะที่เรามาเนี่ยฝนตกมันจะทำให้พื้นน่ะค่อนข้างที่จะลื่น
ใครที่มานะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้ามีคนแก่มาด้วยมีเด็กมาด้วยอย่างเงี้ยต้องดูแลดีๆนะคะเดี๋ยวจะลื่นหกล้มนี่ค่ะให้ดูแบบชัดๆ360องศาเลยเดี๋ยวจะถ่ายวนรอบๆให้ดูนะคะนี่พื้นกับเบื้องนะคะลื่นมากเลยระวังนิดนึงนะคะฝั่งพระพุทธเจ้า5พระองค์สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะใต้ฐานก็มีจุดชมวิวด้วยนะคะตรงข้างๆฐานโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองไปนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ